กล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วมในการราชการยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและมีแรงโน้มที่จะแก้ตัวขึ้นมีความแรงแรงงานและเครือข่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีท่านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ถือโอกาสที่ดีที่ชาวแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีได้รู้เรื่องทุกท่านร่วมกันกล่าวคำเรียนตนประกาศข้อหนึ่งข้าพเจ้าจักทูลทั้งพระดีขอข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเป็นปัญหาการเป็นของข้าตลอดไปมาให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่น